ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งประจำเดือนพฤษภาคมค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมเยือน พร้อมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมของสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งหน้าที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางนายสุนทรรักวงสกุลรักษาการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งให้การต้อนรับนายประทีปศรีลา สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอร่วมกันนำจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ